ไก่อะไรมันเหลืองสวยขนาดนี้นะครับเนี่ยทำแกงอะไรนะฮะแกงไก่กับกล้วยค่ะรอบจานรอบโลกคุณเอและคุณนิรุธพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านเรือนจันแหลมตั้งอยู่ที่สุทธิสารซอยสบายใจนี่เองครับในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นทุ่งนาแต่ในปัจจุบันกลายมาเป็นร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์บ้านทรงไทย2ชั้นที่สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนเมนูที่เราจะมาล้วงสูตรเด็ดให้คุณผู้ชมในวันนี้ก็คือแกงไก่ลูกกล้วยอาหารไทยโบราณที่ใช้ไก่บ้านและลูกกล้วยดิบมาแกงรวมกันนั่นเองวิธีการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทำเลยนะเดี๋ยวเราทำอะไรใครใครทำอะไรเรายังไม่รู้จักสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนทำแกงอะไรนะฮะแกงไก่กับกล้วยค่ะแกงไก่กับกล้วยเดี๋ยวก่อนแกงไก่กับกล้วยชื่ออะไรครับแม่กล้วยชื่ออะไรครับดารานีชื่อแต๋วนะดารานีเดี๋ยวนะแต๋วค่ะแต๋วชื่อเล่นคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อผมชื่อจะรอครับพ่อจะรอนะฮะพ่อจะรอกับน้าแต๋วนี่เป็นอะไรก็เป็นญาติกันลูกคนน้องอ๋อเป็นลูกของน้าลูกของน้าแกงไก่กับกล้วยนี่คืออะไรลูกกล้วยด้วยนะลูกกล้วยค่ะลูกกล้วยเหมือนหนึ่งกล้วยดิบค่ะกล้วยยังเป็นลูกกล้วยดิบยังไม่ได้แบบกล้วยอะไรฮะเนี่ยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมไหนไก่เป็นไก่ตัวอันนี้มันไก่ล้วนแล้วไก่ล้วนแล้วนะคะไก่อะไรมันเหลืองสวยขนาดนี้นะครับเนี่ยขมิ้นอ๋อใช่ขมิ้นไก่บ้านแล้วด้วยไก่บ้านด้วยเลี้ยงเลี้ยงด้วยขมิ้นไม่ใช่หมายถึงเขาใส่ขมิ้นขมิ้นคือก็ให้ไก่กินขมิ้นตลอดเลยไม่ออกมาเหลืองอะพ่อไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไม่เข้าใจผิดนะอันนี้เอาเลาะเอาเนื้อแล้วใช่ไหมฮะเลาะกระดูกออกแล้วอันนี้แล้วไปรวนเนี่ยขมิ้นอันนี้เป็นเครื่องเทศผักชียี่หร่าเครื่องแกงแดงเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงแดงอ๋อนี่เครื่องแกงแดงจะมีขาตะไคร้หอมกระเทียมกระปิมะกรูดพริกบางทางออกมาเป็นแบบนี้เป็นเครื่องแกงแดงนะครับเอาละใส่อะไรก่อนฮะใส่กะทิค่ะใส่กะทิก่อนเอาเลยเอาหมดเลยไหมไม่หมดค่ะเอากี่เอาสามตัวทำสามปีสามปีแบบแกงพื้นบ้านแกงโบราณสามหม้อก็พริกแกงมาผัดเลยหมดเลยไหมฮะหมดเลยค่ะหมดเลยนะฮะสามสามกะทิเหรอใช่ฮะใส่เครื่องแกงลงมานั่นละไก่น้องไก่แต่เป็นไก่หมดเลยป่ะค่ะหมดเลยไก่บ้านใส่บ้านอร่อยกว่าแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่หมดเลยค่ะหมดเลยนะครับโหทำไมไฟร้อนเร็วเนี่ยธรรมดาใส่กล้วยกล้วยนี่คือต้มไก่แล้วก็ต้มแล้วค่ะใส่น้ำตาลไก่หน่อยไม่ใช่ไก่ชะมวยไก่กล้วยไก่ชะมวยไม่ได้เหนียวใช่มั้ยไก่ที่ตีกันเหนียวเออนั่นแหละพอไปกินแกงนุ่มมั่งไอ้ต้มน้ำแกงไก่บ้างกินไก่ทีได้อีกค่ะไก่แบบไก่ขายพื้นบ้านแล้วไก่ทั่วไปไม่ใช่ไก่ชกมวยเราเนาะมวยมันเหนียวอันนี้ออกแนวคุกคลิกมั้ยฮะค่ะเมื่อก่อนเราเรียกไก่กะเพราเออใช่ใช่มั้ยใช่ใส่เครื่องปรุงกะเพราใส่อันนี้ใส่หมดเลยฮะใส่หมดเลยนี่คือปรุงมาแล้วประมาณ1ช้อนชามั้ยฮะค่ะกินตัวนี่นะกลิ่นเอาอ้วนนะไก่ปลาเปล่าเลยเดียวค่ะเอาหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะกระดูกแล้วก็ไก่เนื้อติดที่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีนะหายากนะไก่ตะเภาไก่ตะเภาผมดูมาจริงจริงรุ่นยังจำได้ไก่ตะเภานะที่เหลือก็จะเป็นชื่อแล้วใบมะกรูดฉีกนะครับไก่ตัวเป็นแบนเลยไก่ตัวเหนียวแล้วก็ตัวเมียเข้ามาตรงไก่ตะเภาก็จะอ้วนดำไก่ดำนี่แหละดำตรงเมียก็กินได้อันนี้แหละฮะไปแล้วนะไปเลยนะไปแล้วนะปุ้มจะเริ่มหอมไหมยังอ่ะหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเขาเครื่องแกงเลยเครื่องแกงเครื่องแกงเขาตำเองกันอย่างเงี้ยหอมมากเลยพ่อใช้ได้เลยเรื่องอาหารเราก็คุยเรื่องดั้งเดิมเราได้กินแล้วหิวข้าวเลยนะผมอยากรู้ว่าอันนี้โหเป็นแกงแดงที่แบบดีมากอยู่ที่ครัวบ่อยหรือว่าพี่แต๋วอยู่ที่ครัวใส่ได้เลยใช่มั้ยเค้าจําเป็นแม่ครัวผมก็เข้าเก่าไว้แล้วสูตรเนี่ยผมบอกเค้าแกงอ๋อไปหมดเลยต้นต่อก็บอกให้เค้าแกงแบบนี้
ชิมมาพ่อชิมสิพ่อจำได้ไหมเนี่ยนี่ดูของผมนี่คุณเนี่ยยกจานเลยพ่อกินในจานเลยพ่อตัวใหญ่หนึ่งช้อนมีกล้วยมีใบมะกรูดนะแล้วก็มีไก่อยู่ในนี้เรียบร้อยทานกับข้าวอร่อยหืมฟินเป็นไงฟันยังไหวอยู่มันไม่ได้เหนียวแบบไก่บ้านที่ไปกินทั่วไปนะเครื่องเทศอ่ะไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยกลิ่นหรือไม่ได้มีอะไรเลยที่บางคนกลัวยี่หร่าครับยี่หร่าจริงมันจะมีกลิ่นพิเศษเป็นแกงแดงที่รสชาติกลางๆเลยกะทิหอมฮะมีความหวานกะทิแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลตามมาติดๆเลยมีเปรี้ยวกล้วยหน่อยๆท้ายๆปัดฝานิดๆนะแล้วก็มีน้ำปลาตามมาเป็นแกงแดงที่อร่อยมากคุณผู้ชมฮะใส่กล้วยมันแปลกมากพอใส่เข้าไปมันมีความหนึบ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 ของกล้วยนะฮะอร่อยมากพอเจอกันกับไก่ที่แบบไม่ได้แข็งมากคุณผู้ชมฮะนี่คืออาหารอีกหนึ่งจานที่แบบอร่อยใช้ได้ครับที่นี่คือเรือนจันแหลมอยู่ซอยสบายใจคุณผู้ชมครับถนนสุทธิสารวินิจฉัยก็คือเราวิ่งรัชดามาเลี้ยวเข้าสุทธิสารคุณผู้ชมช่วงข้ามรัชดามาแล้วเลยมาหน่อยจะมีซอยสบายใจนะฮะเลี้ยวเข้าสบายใจมานิดเดียวเซิร์ชคำว่าเรือนจันแหลมคุณผู้ชมครับพื้นถิ่นแท้ๆนะฮะอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มทุกวันไม่ผิดเลยคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าทีเด็ดทั้งนั้นมีแม่ครัวรุ่น70กว่าๆทำให้คุณผู้ชมทานนะฮะมีเจ้าของธุรกิจที่รุ่นก่อตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แถวนี้เป็นท้องนาคุณผู้ชมตรงนี้ทุกวันนี้เจริญไปหมดแล้วนะครับแวะมาคุณผู้ชมมาตั้งแต่มื้อเที่ยงยันมื้อค่ำสบายๆนะฮะสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามรอบจัดรอบโลกวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณน้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากครับพี่แล้ว